สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็มีสินค้า RC นะครับจากร้าน MXRC นะครับร้านขายอุปกรณ์ RC ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าเครื่องเล่น RC นะครับไปถามที่ร้านนี้ได้เลยเดี๋ยวใต้ลิงก์ผมแปะลิงก์ไว้นะครับติดต่อช่องทางนี้วันนี้ก็มีรถอะไรเอ่ย เป็นรถบังคับนะครับเป็น Snow Sweeper ก็คือรถกวาดหิมะนั่นเองนะ Snow Sweeper กวาดหิมะนะครับช่องสัญญาณ6ช่องเลยทีเดียวสเกล1ต่อ18นะครับที่สำคัญคือ Diecast มีส่วนผสมของเหล็กนะครับชิ้นส่วนไหนเป็นเหล็กบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็คือรูปภาพกล่องนะสัญญาณวิทยุ 2.4 จิกนะครับราคาเพียงแค่990บาท MXRC ขาย990บาทนะครับนี่ก็คือรูปแบบกล่องเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับว่าภายใต้กล่องนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ก็คือของที่เราจะได้นะครับจากการอันบ็อกซ์นะเจ้า Snow Sweeper นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับนะ400มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้สามารถชาร์จเข้ากับไฟจากคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นแจ็ค USB มาอย่างนี้นะเอามาให้ชาร์จจากคอมได้เลยนะครับก็ต่อเลยนะแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายมีปุ่มออนออฟนะครับแล้วก็อันนี้อัพดาวน์น่าจะเป็นการยกของเจ้าตัวนี่นะครับตัวกวาดนะหิมะนั่นเองแล้วก็จะมีปุ่มซ้ายขวาแต่จะเป็นขึ้นบนทั้ง2อันก็คล้ายๆกับรถถังถ้าเกิดใครเคยเล่นรถถังนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนของฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถ้าเกิดพร้อมกันก็จะเป็นลักษณะของการตีหมุนกลับนะโอเคง่ายๆเข้าใจง่ายฐานที่ใช้ก็คือฐาน AA 2ก้อนนะครับ 1.5 โวลต์นั่นเองนะมาดูที่ตัวรถกันบ้างขยับมาเลยตัวรถมาดูกันบ้างว่าส่วนไหนที่มันเป็นไดแคสนะครับไดแคสก็เป็นชิ้นส่วนที่มีเหล็กผสมอยู่ขอปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะโอเคซูมส่วนที่เป็นเหล็กใช้ไขควงเคาะดูนะครับได้ยินเสียงไหมนี่แหละส่วนหนึ่งนี่แหละส่วนที่สองนะครับตรงอื่นเป็นพลาสติกนะน่าจะใช่นะนี่นะครับรูปลักษณ์ของเจ้าSnow Squid อะไรนะ Snow Sweeper โอเคก็เป็นรถกวาดหิมะนะครับประเทศไทยไม่มีหิมะก็คงจะมีที่ต่างประเทศนะนี่นะครับรูปลักษณ์มาดูใกล้นะนี่เป็นรายละเอียดนะครับดีเทลช่วงบนนะครับรายละเอียดดีเทลดีเลยเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปทำสีเลยนะหรือว่าน้องๆหนูๆจะเอามาหัดเล่นก็โอเคนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือด้านล่างที่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่ก็ใช้ไขควงแงะออกก่อนนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมชาร์จแบตแล้วก็มาดูว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับมาทดสอบเทสไดกันดูนะครับว่าระบบจะเป็นยังไงนะก็ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นี่นะครับที่ตัวเครื่องนะฮะออนไว้แล้วก็เปิดที่รีโมทนะครับปึ๊กรอสัญญาณคอนเน็กเข้าหากันนะครับโอเคมาผมจะลองกดอัพแล้วก็ดาวก่อนนะครับเห็นไหมครับชุดตักก็จะขึ้นตามตำแหน่งการกดเดี๋ยวขึ้นที่สุดนี่คือสูตรนะครับโหยกได้สูงมากเลยนะต่อไปผมจะกดดาวนะครับโอเคก็สามารถปรับตำแหน่งของการกวาดหิมะได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเอาไปกวาดทรายเล่นก็ได้นะมาเรามาดูกำลังการวิ่งของมันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้ก่อนนะข้างนี้นะสังเกตว่าล้อฝั่งซ้ายก็จะหมุนฝั่งเดียวนะครับถ้าเรากดฝั่งขวาบ้างล่ะนี่ครับฝั่งขวาก็จะหมุนนะครับนี่ผมกดไปหน้านะในกรณีที่เราจะถอยหลังพร้อมกันก็เลื่อนถอยหลังพร้อมกันนะครับเห็นไหมมันก็จะถอยพร้อมกันนะครับปรับซ้ายขวาในกรณีที่เราจะให้มันถอยหลังก็ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเลยเล่นมันเลยนะเนี่ยนี่นะครับการขยับมันก็จะขยับตามจอยใครที่เคยเล่นรถถังเนี่ยก็จะเข้าใจระบบนี้นะถ้าเกิดน้องๆคนไหนยังไม่เคยเล่นระบบรถถังเนี่ยก็มาหัดแป๊บเดียวนะครับก็เป็นเลยนะโอ้โหนี่หมุนนะครับไปหน้าถอยหลังแค่กดไปหน้ากับถอยหลังพร้อมกันมีไฟด้วยนะเวลาเรากดรีโมทนะครับสมมุติเรากด2ข้างก็จะติด2ข้างเลยนะโอเคอ้าวยกขึ้นหมุน
การหมุนถ้าอยากให้หมุนไวขึ้นก็กดสลับ2ข้างพร้อมกันนะครับเห็นไหมมันจะหมุนอยู่กับที่นะจะหมุนอยู่กับที่นะครับไปหน้าก็กดพร้อมกันถอยหลังก็กดพร้อมกันนะครับอย่างนี้อ้าววางนี่นะครับก็เป็นของเล่นเก๋ๆนะจาก FXRC นะครับก็เป็นเจ้า Snow Sweeper นะครับรถกวาดหิมะนะในสเกล1ต่อ18นะครับขับมันเลยเล่นสนุกเลยนะนี่โอเคนะครับล้อเป็นล้อยางนะครับเหมาะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ชอบสายก่อสร้างนะผมคิดว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยดีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมีรถแบ็คโฮมารีวิวนะครับวันนี้ร้าน MXRC ก็ขอรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นี่โอ้โหเล่นมันเลยนะนี่ยกสูงด้วยแถมใช้แบตเป็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับชาร์จแบตแป๊บเดียว1ชั่วโมงก็เล่นได้แล้วนะ400มิลลิแอมป์นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเจ้านี่ใน Snow Sweeper นะครับโอเคครั้งหน้าเดี๋ยวรีวิวของจากร้าน MXRC อะไรอีกเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ชมตัวนี้ราคา990บาทแถมเป็นไดแคสต์นะนี่เป็นเหล็กนี่เคาะให้ดูเป็นเหล็กเลยนะครับนะเดี๋ยวติดตามกันว่าครั้งหน้ามีอะไรมารีวิวนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ